ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz น้องๆน้องซื้อหรือยังจ๊ะซื้อแล้วค่ะแล้วพี่ล่ะคะซื้อหรือยังซื้อแล้วครับน้องอ้าวแล้วคุณลุงล่ะคะซื้อหรือยังคะเนี่ยซื้อแล้วล่ะเอ้ยแล้วคุณล่ะคะดิฉันถามคุณที่กำลังฟังอยู่นั่นแหละค่ะว่าซื้อประกันภัย200กันหรือยังประกันภัยที่ซื้อได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีจ่ายแค่200บาทต่อปีก็คุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทแถมยังไม่มีตรวจสุขภาพก่อนสมัครอีกด้วยนะรู้แบบนี้แล้วเลี้ยวรถไปซื้อก่อนเลยดีกว่าค่ะรักเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186เพื่อนแท้เค้าไม่อ่านแชทวันนี้ตอบเดือนหน้านะเพื่อนแท้เขาไม่เรียกอีกคนว่าเพื่อนรักแต่เพื่อนแท้เขาบอกต่อโปรเน็ตบ้านสุดคุ้มให้เพื่อนตั้งหากพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB Fiber Tree ชวนเพื่อนมาติดเน็ตบ้านวันนี้รับส่วนลดค่าเน็ตไปเลยคนละ500บาททั้งคนชวนและคนโดนชวนเพื่อนจอยเราก็จอยให้เพื่อนแท้ทุกคนได้ใช้เน็ตบ้านแรงกันทั่วหน้าในราคาที่โคตรคุ้ม 3BB Fiber Tree โทรเลย1530ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 1ใน3เสาหลักของประชาคมอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกทั้ง10ประเทศและกับโลกก่อให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงมีการลดหรือยกเลิกภาษีระหว่างกันส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบทันทีผ่านเทคโนโลยี QR Code ส่งเสริมการบูรณาการด้านพลังงานสะอาดมีการทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา5ประเทศทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์หลากหลายวิธีที่เกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อยสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำเริ่มจากสำรองน้ำไว้ในไร่นาให้เพียงพอต่อ1รอบการเพาะปลูกใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นตัดแต่งพืชเพื่อลดการคายน้ำใช้ระบบน้ำหยดหรือมินิสปริงเกอร์หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นพืชไร่พืชผักส่วนพื้นที่ปลูกข้าวแล้วก็ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นปรับเปลี่ยนเป็นแบบเปียกสลับแห้งและควบคุมระดับน้ำในนาน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาห่วงประชาได้ประโยชน์ปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์รางวัลที่1เลขที่ออกโอ้โหแกยังเล่นหวยแบบเดิมอยู่อีกเหรอเดี๋ยวนี้เขาซื้อหวยออนไลน์กันแล้วเล่นง่ายจะตายไหนๆเล่นยังไงบอกพี่หน่อยสิหยุดห้ามเล่นเด็ดขาดไม่เคยได้ยินหรอที่เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้บ้าน10ครั้งยังเหลือที่ดินเล่นการพนันครั้งเดียวไม่เหลืออะไรสักอย่างยิ่งเล่นยิ่งลึกยิ่งพังพนันออนไลน์ไม่อยากให้ใครเป็นเหยื่อรายต่อไปเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ชวนใครเล่นการพนันออนไลน์เจอจับปรับจริงนะจ๊ะเธอร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัด5ต่อ1ขอมาตรการสกัดไข้เลือดออกที่พวกเราขอบอกต่อ1ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายว่างไข่2เปลี่ยนน้ำในแจกันหรือถังเก็บน้ำทุก7วัน3ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำ4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย5ปฏิบัติจนเป็นนิสัยอีก1คือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะป้องกันไม่ให้ยุงมีโอกาสฟักตัวไข้เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้รายการรอบรู้แรงงานสวท.ลำปาง FM 97 MHz แรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์สวัสดีเจ้านำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้แห่งงานนะเจ้ากับโครงการนี้นะเจ้าคือแรงงานกู้คนเนี่ยปลอดภัยจากการค้ามนุษย์โดยก็คือเป็นการที่ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายวันนี้เจ้าเอลชุติการเล่าชัยมาพร้อมกับ
ฮักษาการจัดหางานจังหวัดลำปางคุณรุ่งรัตน์มณีโชติสวัสดีเจ้าหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าปะกันแฮมแล้ววันนี้สถานการณ์แห่งงานจังหวัดลำปางของเราเป็นจะได้พ่องเจ้าในเรื่องของการเสาะหาการหางานหรือว่าผู้ประกอบการเสาะหาคนงานสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นจะได้พ่องเจ้าเจ้าสำหรับสถานการณ์ด้านรายงานของจังหวัดลำปางของเฮานะเจ้าเนาะของเดือนมิถุนายนนี้นะเจ้าเดือนกรกฎาคมขอโทษนะเจ้าของเดือนกรกฎาคมนี้นะเจ้าเนาะค่ะตำแหน่งงานว่างนะเจ้าที่นายจ้างต้องการนะเจ้าเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งงานพื้นฐานเจ้าพื้นฐานทั่วไปเช่นนะเจ้าเนาะว่าเป็นพนักงานไฟผลิตนะเจ้าเนาะเป็นพนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์นะเจ้าค่ะเป็นพนักงานทำความสะอาดนะเจ้าค่ะยามรักษาความปลอดภัยนะเจ้าค่ะรวมทั้งนอกจากนี้ก็จะมีตำแหน่งงานเป็นประเภทพนักงานบัญชีนะเจ้าเนาะพนักงานคลังสินค้านะเจ้าค่ะพนักงานไฟผลิตอย่างนะเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งงานประเภทนี้นะเจ้าเนาะเนื่องจากว่ากิจการยังของผู้ประกอบการของจังหวัดลำปางเฮานะเจ้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจการในด้านของเซรามิกนะเจ้าในด้านของผลิตภัณฑ์จากไม้นะเจ้าแล้วก็จะมีเรื่องของการผลิตอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอินาเจ้านะคะส่วนใหญ่ก็จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งประมาณนี้นะเจ้าจ้ะนี่คือส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานพื้นฐานที่ว่ายังขาดตลาดเจ้าค่ะนอกนั้นถ้าเป็นช่างก็จะมีช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าเนาะค่ะก็จะมีวิศวกรรมโยธาอย่างในเจ้าเนาะอย่างตอนนี้ค่ะก็จะมีเฮาก็ชื่อว่าเป็นมีการก่อสร้างทางรถไฟนะเจ้าเนาะตี้ค่ะบ้านเฮาจากลำปางไปเจียงไฮ้อินะเจ้าค่ะก็จะมีต้องการตำแหน่งงานประเภทนี้อยู่ในเจ้าเนาะเป็นวิศวะในเจ้าจ้าค่ะแล้วเฮามีสถิติหรือว่ามีการบอกจำนวนอัตราของแรงงานที่ต้องการด่วนขนาดนี้หรืออย่างอีมิงพ่องกับเจ้าจะมีเจ้าค่ะอย่างในจ้างก็จะประกาศจ้างสูว่าตอนนี้รับสมัครพนักงานไฟผลิต30อัตราเนี่ยเจ้าค่ะมาระบุเพศนะเจ้าจะใช่จะยิงก็ได้นะเจ้าวุฒิการศึกษาก็มัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเจ้าม .6 อย่างขึ้นไปเนี่ยเจ้าค่ะถ้าหากว่าเป็นวิศวะเป็นอย่างก็วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเนี่ยเจ้านอกจำนวน3อัตราเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยเจ้านอกตำแหน่งงานทั้งหลายของสำนักงานจัดหางานของลำปางเฮาเนี่ยเจ้านอกติดตามได้ที่เฟซบุ๊กสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางนะเจ้าเนาะเขาก็จะมีการอัปเดตตำแหน่งงานบ้างตลอดนะเจ้าเนาะอย่างติดนี้ค่ะมีบริษัทห้างร้านอย่างที่รับสมัครเข้ามานะเจ้าเนาะเขาก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนหรือคนหางานที่สนใจนะเจ้าเนาะเจ้าก็คือเข้าไปที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางพิมพ์ตัวภาษาไทยเข้าไปเลยนะเจ้าอ๋อภาษาไทยเจ้าภาษาไทยเนาะก็จะสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางนะเจ้าเนาะก็จะมีตำแหน่งงานบ้างของจังหวัดลำปางของเฮานะเจ้าเนาะอัปเดตกันตลอดนะเจ้าเนาะค่ะอยู่บ่ว่าจะเป็นส่วนราชการเนาะที่หันยังมีโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยประกาศรับสมัครงานรักษาความปลอดภัยก็ยังเจ้าขึ้นตลอดถ้าเกิดว่าเป็นแจ้งมาเอ๊ะเจ้าเนาะค่ะก็จะมีนายจ้างสนามกอบการนะเจ้าเนาะที่เฮาต้องการพนักงานนะเจ้าเนาะพนักงานค้าจะมีเนาะใช่ค่ะแจ้งมาที่สำนักงานจัดหางานนะเจ้าเนาะเฮาก็จะตรวจสอบนะเจ้าว่าเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยที่ได้อันถูกต้องอย่างก่อนนะเจ้าแล้วเฮาก็ถึงประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างไปนะเจ้าเนาะโอ้เจ้าแล้วมีพ่องก่อเจ้าว่าแรงงานจังหวัดลำปางทั้ง13อำเภอนี้เป็นอยากจะไปทำงานยังต่างประเทศเนี่ยเจ้าจัดหางานอันนี้นี่ดูแลจะได้เจ้าหรือว่าแจ้งข่าวเอิ้นข่าวหรือว่ามีการลงพื้นที่คือความฮู้คือกำแพงงานอย่างอีมีพ่องกับเจ้าจ้าอ๋อมีเจ้าค่ะของสำนักงานจัดหางานนะเจ้านอหากว่าพี่น้องประชาชนคนลำปางเฮานะเจ้านอสนใจจะไปทำงานต่างประเทศนะเจ้าค่ะก็ติดตามนอกจากติดตามข่าวสารได้นะเจ้าว่ามีตำแหน่งงานประเทศอย่างพ่องที่จะส่งโดยรัฐหรือจะส่งโดยบริษัทจัดหางานเอกชนนะเจ้านอนอกจากจะติดตามที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะเจ้านอจะสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางก็ได้นะเจ้านอพี่น้องคนลำปางของเฮานะเจ้าที่ไปทำงานต่างประเทศนักนะเจ้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอเถินนะเจ้านอข่าวรองลงมาก็จะเป็นอำเภอเสริมงามนะเจ้านอแล้วก็ซบปราบนะเจ้าแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเกาะคานะเจ้านอหากสนใจไปทำงานต่างประเทศนักนะเจ้าส่วนใหญ่ที่ไปก็จะเป็นนักสุดก็คือที่ประเทศไต้หวันนะเจ้าค่ะประเทศไต้หวันแล้วก็ประเทศเกาหลีนะเจ้ารองลงมาก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นอินะเจ้าค่ะและตอนนี้นะเจ้านอที่จะส่งโดยรัฐนะเจ้าก็จะมีในเรื่องของรับสมัครไปทำงานประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าเนาะโดยองค์กร IM นะเจ้า IM Japan นะเจ้าเนาะค่ะอันนี้ค่ะตอนนี้เขาจะรับสมัครนะเจ้าเป็นครั้งที่6
นะเจ้าค่ะปีนี้ฮับอยู่6ครั้ง6รอบนะเจ้าเนาะนะเจ้าค่ะอันนี้ค่ะสำนักงานเฮาก็ได้ไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะเจ้าเกือบทุกอำเภอนะเจ้าเนาะค่ะไปประชาสัมพันธ์และพร้อมกับไปรับสมัครนะเจ้าเนาะในการไปทำงานญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะนี่ก็คือว่าใครที่สนใจไปประเทศญี่ปุ่นเจ้าโดยองค์กร IM นะเจ้าเนาะไปเพราะว่าผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าเนาะคุณสมบัตินะเจ้าเนาะก็เป็นเพศชายนะเจ้าเนาะรอบนี้รับเพศชายอายุนะเจ้า18ปีถึง30ปีนะเจ้าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือม.6ขึ้นไปนะเจ้าเนาะม.6ขึ้นไปปวช.ปวส.แล้วก็ปริญญาตรีนะเจ้ามาจำกัดสาขาหยังนะเจ้าเนาะค่ะแล้วก็คือที่สำคัญจะต้องมีรอยซักนะเจ้าค่ะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าตามมบสีนะเจ้าค่ะสนใจนะเจ้านอกเข้ามาสมัครแอนได้นะเจ้านอกที่เว็บไซต์ toea.go.th นะเจ้าค่ะหรือหากว่ามามั่นใจจะมาที่สำนักงานจัดหางานให้เจ้าที่เฮาสมัครให้ก็ได้นะเจ้านอกหาสมัครแล้วนะเจ้าค่ะก็ครั้งนี้ศูนย์สอบอยู่ที่กรุงเทพนะเจ้านอกค่ะสอบที่กรุงเทพสอบก็จะมีในเรื่องของทดสอบภาษาญี่ปุ่นนะเจ้านอกคำศัพท์ญี่ปุ่นนะเจ้าและนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าก็จะเป็นการทดสอบของสมรรถภาพร่างกายนะเจ้าเช่นการดันพื้นนะเจ้าค่ะดันพื้น35ครั้งนะเจ้าแล้วก็ลุกนั่งนะเจ้า25ครั้งต่อเนื่องกันนะเจ้าแล้วก็มีการทดสอบวิ่งนะเจ้าเนาะ3กิโลเมตรภายในเวลา18นาทีนะเจ้าหากว่าผ่านการทดสอบแล้วนะเจ้าจะต้องเข้ารับการอบรมนะเจ้าเนาะอบรมที่จังหวัดปทุมธานี4เดือนนะเจ้าเนาะอบรมเพื่อหึงหูด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะเจ้าพออบรมเสร็จ4เดือนแล้วนะเจ้าไปทำงานนะเจ้าฝึกเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นปุ๊บนะจะต้องไปอบรมแห่ง1เดือนนะเจ้าค่ะ1เดือนเสร็จแล้วนะคะพออบรมเสร็จก็จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการที่ทางองค์กร IM Japan จัดให้นะเจ้าค่ะกิจการก็จะไปเพศกิจการด้านอุตสาหกรรมการผลิตนะเจ้าอุตสาหกรรมด้านของการก่อสร้างนะเจ้าเช่นเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าแล้วก็จะเป็นในประเภทช่างในกิจการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์แบบนี้นะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็สัญญาจ้างก็ประมาณ3ปีนะเจ้าเนาะค่ะอัตราเงินเดือนนะเจ้าก็จะประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะเจ้าค่ะฝึกเสร็จ3ปีได้ใบรับรองนะเจ้าใบรับรองการฝึกเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าเนาะและเสร็จแล้วกลับมาก็จะได้ทุนในการประกอบอาชีพคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 150,000 บาทนะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือใครที่สนใจไปทำงานยังต่างประเทศนะเจ้าก็สำนักงานจัดหางานก็มีการเป็นบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงเนาะในการที่จะแนะนำอะไรอย่างต่างๆนะเจ้าคือกับแห่งงานที่สนใจไปทำงานต่างประเทศอย่าไม่ได้ถูกหลอกลวงเนาะแล้วก็หันจะมีงานในช่วงวันที่7ที่8ก็ฮะเดี๋ยวก่อนนะน้องแหมกับเหมือนหันที่เพจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางกับเป็นมีกิจกรรมอะไรอย่างแฟร์อีกก็เจ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนต้องแอบก็เหมือนว่าสิงหาก็ว่ากรกฎาอย่างนี้เจ้าอาจารย์ของในเรื่องของการจัดงานของเฮาอย่างเฮาช่วงนี้เจ้าเฮาจะไปรับสมัครงานนะเจ้าเนาะที่ว่าไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าเนาะเฮาอยู่ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานนะเจ้าค่ะทุกวันจันทร์ที่เซ็นทรัลนะเจ้าค่ะแล้วก็ที่บิ๊กซีนะเจ้าเนาะศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานที่บิ๊กซีตวยนะเจ้าเนาะเจ้าค่ะอ๋อเจ้าอันนี้หมายถึงว่าถ้าหากว่าผู้ที่สนใจในเรื่องของตำแหน่งงานเนาะตำแหน่งงานหรืออย่างต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานเบอร์โทรนี่เราบอกได้ก็จ้าอ๋อได้เจ้า0542650052เจ้าเป็นเบอร์สำนักงานจัดหางานนะเจ้าเนาะนอกจากนั้นและตอนนี้นะเจ้าเป็นที่นิยมของคนจังหวัดลำปางเฮานะเจ้าในเรื่องของการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะเจ้าเนาะประเทศเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมไปทำงานกันนักนะเจ้าค่ะเนื่องจากว่าได้ค่าตอบแทนที่สูงนะเจ้าเนาะอัตราเงินเดือนก็ประมาณ 53,000 บาทละต่อเดือนนะเจ้านี่ยังมานับรวม OT หรือสวัสดิการอย่างต่างๆนะเจ้าเนาะแต่การที่จะไปทำงานเกาหลีได้เนี่ยเจ้าโดยรัฐจัดส่งเนี่ยเจ้าเนาะโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเนี่ยเจ้าจะต้องทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานก่อนเนี่ยเจ้าเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าทางกรมการจัดหางานนะคะก็ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและก็ทักษะการทำงานครั้งที่14เนี่ยเจ้าเนาะ
ค่ะอันนี้นะจ๊ะในประเภทอุตสาหกรรมนะจ๊ะและก็เพศชายรับสมัครนะจ๊ะวันที่27-28กรกฎาคม2567 2วันเท่านั้นนะจ๊ะนอค่ะทดสอบภาษาเกาหลีนี่อย่างใดนะจ๊ะนอสำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีโดยรัฐจัดส่งนะจ๊ะนอจะต้องผ่านการทดสอบภาษาและทดสอบทักษะการทำงานนะจ๊ะนอเมื่อผ่านแล้วนะจ๊ะทางกรมเฮาเนี่ยก็จะขึ้นบัญชีไว้นะเจ้าขึ้นบัญชีแล้วเสร็จแล้วนะคะนายจ้างจากประเทศเกาหลีก็ว่าช่วงนี้นะเจ้าบริษัทอันนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต